14เรื่องที่ร้านฟิล์มกันรอยอาจไม่ได้บอกคุณ1ฟิล์มที่ไม่เหลืองไม่ใช่เรื่องจริงด้วยประสบการณ์ฟิล์มกันรอยกว่า10ปีเราศึกษาแล้วก็ได้เห็นฟิล์มกันรอยจากทั่วโลกแล้วจะต่างที่เหลืองมากหรือเหลืองน้อยเท่านั้นเองนี่คือความเหลืองของฟิล์มอาร์กติกลอกออกมาแล้วสีรถยังเหมือนเดิมก่อนที่จะติด2เฉี่ยวชนฟิล์มขาดต้องเปลี่ยนฟิล์มใหม่เสียเงินอีกรอบแต่ถ้าฟิล์มคุณภาพดีมีความหนาที่เพียงพอสีเดิมของรถอาจจะไม่เป็นอะไรเลย3ลอกออกแล้วอาจมีคราบกาวถ้าเราได้ฟิล์มคุณภาพตรงกับที่ซื้อและใช้ตามอายุการใช้งานก็อาจจะไม่มีคราบกาวนี่คือฟิล์มที่ไม่ได้คุณภาพสังเกตว่าจะมีคราบกาวฝังแน่นลอกยากมากๆแต่ถ้าเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพตอนลอกออกมาก็จะไม่มีคราบกาวครับ 4. Self Healing ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเมื่อเราใช้รถไปเรื่อยชั้นเคลือบผิวมีโอกาสที่จะค่อยๆลดประสิทธิภาพลงจากการเช็ดถูการใช้งานหรือมลภาวะต่างๆถ้าหากเราดูแลรักษาดีมีการเคลือบบำรุงผิวฟิล์มก็สามารถยืดอายุคุณสมบัติได้5 self healing กันรอยขนแมวได้แต่ว่าการรอยขีดข่วนลึกๆไม่ได้รอยสะเก็ดหินที่ปะทะแรงๆแม้อาจจะไม่ถึงตัวรถแต่ว่ายังเห็นรอยอยู่บนเนื้อฟิล์มไม่สามารถหายไปได้เพราะว่าฟิล์มเสียหายไปแล้ว6รถทำสีไม่แนะนำให้ติดฟิล์มเพราะสีที่ทำมาอาจไม่แน่นหนาเท่ากับสีที่มาจากโรงงานเวลาที่ลอกฟิล์มออกสีรถมีโอกาสที่จะหลุดตามมาได้หรือบางครั้งอาจจะหลุดระหว่างติดตั้งเลยด้วยซ้ำ7ความหนาไม่ใช่ทุกสิ่งจริงอยู่ที่ความหนาสำคัญและอาร์กติกก็เลือกใช้ฟิล์มที่มีความหนาเหมาะสมแต่ว่าความยืดหยุ่นของชนิดฟิล์มก็มีความสำคัญครับถ้าหากว่าฟิล์มหนาแต่แข็งกระด้างเวลาถูกกระแทกก็จะเปราะแตกทะลุถึงสีรถได้ง่าย8ฟิล์มแต่ละชนิดแต่ละแบรนด์ล้วนไม่ได้เงาใสเรียบเท่ากันนะครับติดแล้วอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน9ชิ้นพลาสติกทำสีโครเมียมมีโอกาสสีหลุดได้เวลาลอกฟิล์มเนื่องจากฟิล์มกันรอยถูกออกแบบมาให้ใช้กับสีตัวถังรถดังนั้นชิ้นส่วนทำสีต่างๆเช่นชุดแต่งกันชนซุ้มล้อทำสีโครเมียมสีแล้วก็ชั้นเคลือบอาจไม่ได้มีความแข็งแรงเท่ากับสีตัวถังทำให้เวลาลอกออกอ่ะมันเลยมีโอกาสทำให้สีหลุดได้ครับ10ไฟหน้ารถบางรุ่นเช่นพอร์ชจะมีเคลือบผิวหลุดลอนง่ายเวลาลอกฟิล์มอาจเคลือบผิวหลุดได้แต่ว่าถ้าติดก็จะช่วยปกป้องไฟหน้าจากรอยและยืดอายุการใช้งานได้แต่ถ้าลอกออกมาแล้วเคลือบผิวหลุดก็อาจจะต้องขัดเคลือบผิวไฟส่วนนั้น11เคลือบแก้วก่อนติดฟิล์มกันรอยไม่ได้มีความจำเป็นหลายคนอาจคิดว่าเคลือบแก้วก่อนติดฟิล์มแล้วจะยิ่งเงาแต่ว่าจริงๆแล้วแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมยังเสียเงินซ้ำซ้อนอีกด้วยเพราะว่าถ้าเราติดฟิล์มไปแล้วนะครับความเงาที่เราเห็นนั้นจะมาจากตัวฟิล์มแล้วการเคลือบแก้วนั้นนะมีความลื่นอาจทำให้ความแน่นในการยึดเกาะรถของฟิล์มน้อยลงทำให้เกิดปัญหาฟิล์มหลุดฟิล์มเหี่ยวได้ง่ายในการใช้งาน12ติดฟิล์มต้องมีการดูแลจุกจิกบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับฟิล์มกันรอยหลังจากติดไปแล้วจะยังไม่แห้งใช้เวลาในการเซตตัวหลังจากติดตั้งยังคงมีโอกาสเด้งและต้องเข้ามาเก็บงานอีกอย่างน้อย1ครั้งทั้งนี้หลังจากฟิล์มเซตตัวแล้วเก็บงานโอกาสที่จะเด้งเผยอีกก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วครับสามารถใช้งานได้ยาวๆเลย13ฟิล์มยังคงควรได้รับการดูแลรักษาควรทำความสะอาดเป็นประจำใช้น้ำยาเคลือบบำรุงฟิล์มก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของฟิล์มทำให้ฟิล์มมีความสวยใสได้นานขึ้นหากเราทิ้งคราบสกปรกคราบน้ำฝังแน่นไว้นานโดยที่ไม่ล้างออกคราบเหล่านี้ก็อาจจะฝังแน่นและทำลายเคลือบผิวของฟิล์มได้14การวัดความหนาของฟิล์มนะครับควรวัดที่ชั้นฟิล์มที่ใช้งานบางที่อาจจะวัดความหนาของชั้นปกป้องและชั้นไลเนอร์รวมไปด้วยซึ่งส่วนพวกเนี้ยจะถูกดึงทิ้งไปและไม่ได้ใช้ปกป้องรถถ้าให้ดีควรมีผลวัดจากสถาบันที่น่าเชื่อถือครับ